โดนลูกหลงเต็มๆตั๊กสิริพรเจอตามดาเหตุจากคลิปฝันดีของนุ้ยเชิญยิ้มภายหลังจากประเด็นดราม่าของนุ้ยเชิญยิ้มตลกชื่อดังที่ออกมาโพสต์กลางดึกในทำนองว่าอยากให้ลุงตู่ไปแทนนาคอมซึ่งสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงแตกทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะชาวเน็ตฝั่งเชียร์รัฐบาลที่ไม่พอใจและตามด่าตลกชื่อดังถึงในแอคเคาท์โซเชียลเป็นจำนวนมากแต่ภายหลังนุ้ยเชิญยิ้มจะออกมาลบคลิปดังกล่าวทิ้งไปแล้วพร้อมบอกว่าตนไม่ได้หมายถึงใครแบบจำเพาะเจาะจงและในประเทศนี้คนชื่อแบบนี้ก็ไม่ได้มีเพียงคนเดียวแต่กระแสก็ยังไม่จบล่าสุดลุกลามไปถึงอินสตาแกรมของภรรยาอย่างตั๊กสิริพรโดยมีชาวเน็ตจำนวนมากแห่เข้าไปถกเถียงในประเด็นนี้งานนี้มีคอมเมนต์หยาบคายมาเต็มๆจนล่าสุดสาวตั๊กต้องออกมาโพสต์ติดเบรกดึงสติชาวเน็ตว่าขอย้ำนะคะขอย้ำอันนี้คือ IG พี่ตั๊กนะคะย้ำว่า IG พี่ตั๊กซึ่งก็มีแต่คนที่ชื่นชอบผลงานของพี่ตั๊กคนที่รักพี่ตั๊กและ FC ที่น่ารักของพี่ตั๊กเข้ามาเท่านั้นนะคะใครไม่ชอบข้ามไปเลยไม่ต้องเข้ามานะคะถือว่าบอกแล้วเตือนแล้วนะคะคิดถึงน้องๆทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com